มาครับทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวมาประกอบตู้ลำโพงส่งลูกค้านะครับลำโพงบลูทูธจิ๋ว DIY ใช้ดอกลำโพงขนาด 1.5 นิ้ว4ดอกนะครับก็คือดอกด้านบนเนี่ยเป็นเสียงกลางแหลมนะครับด้านล่างเป็นดอกซับนะครับดอกซับบูเฟอร์ 1.5 นิ้วเหมือนกันแต่ว่าแยกตู้แยกห้องกันชัดเจนนะครับแบบนี้แล้วก็ใช้แอมระบบ 2.1 นะครับใช้ไฟ 3.7 โวลต์นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มแบตเตอรี่มาเป็น2ก้อนนะครับก็คือ 5,200 มิลลิแอมนะฮะการประกอบก็ไม่ยากนะครับเราจะเริ่มจากการติดตั้งดอกลำโพงกับตู้เข้าไปก่อนนะครับตู้เนี่ยเราก็จะใช้ตู้ไม้อัด SMR นะครับไม้ MDF เนี่ยแต่เป็นสีเขียวกันความชื้นนะครับติดพาสซีฟขนาด40มิล4ดอก4แผ่นนะครับเราก็จะเริ่มจากการติดตั้งนะครับแจ็ครูชาร์จกับแจ็ค AUX แบ็คคัตเตอร์นะครับเจาะลงไปที่หนังที่เราหุ้มไว้นะครับที่ไม้อัดเนี่ยเราเจาะรูไว้แล้วแต่เราหุ้มหนังทับลงไปแล้วก็แค่เจาะตัดหนังออกแล้วก็มีรูวอลลุ่มนะเจาะเลยดอกลำโพงเนี่ยผมบัดกรีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดกาวและติดตั้งทีเดียวก่อนอื่นนะครับเราก็จะใส่แจ็คตรงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราใส่ดอกไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เกะกะนะครับถ้าใส่ดอกไปก่อนเนี่ยมันจะเกะกะแล้วก็ใส่แจ็คยากเพราะเราต้องล้วงมือเข้าไปไงแจ็คตัวนี้นะครับมันเป็นปกติแล้วหลายๆคนอาจจะต่อเป็น AUX แต่ผมจะต่อเป็น Line Out ไว้เพื่อที่จะเอาสัญญาณบลูทูธเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้นะครับประมาณนี้นะครับรูชาร์จแล้วก็จะติดตั้งเข้าไปจริงการทำลำโพงบลูทูธไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าเรารู้ว่าเราจะต่ออุปกรณ์อะไรยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์มันเขาเรียกว่ามันครบสมบูรณ์แล้วคือมันไม่มีต้องว่ามาซื้อบอร์ดบลูทูธแยกซื้อแอมแยกซื้อวงจรอะไรแยกเนี่ยนะครับเราสามารถมีวงจรแค่ชุดเดียวเองมีแค่วงจรมีแบตเตอรี่มีตู้ลำโพงมีดอกแค่นี้เราก็ประกอบลำโพงที่มีคุณภาพดีได้นะครับง่ายไหมชุบโอเคนะครับหลังจากนั้นเราจะมาเริ่มหยอดกาวสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันคลายตัวโอเคมาเดี๋ยวเรามาติดตั้งดอกลำโพงกันนะครับเราจะใช้กาวที่ชื่อว่ากาว T7000นะครับนี่กาวตัวนี้เป็นกาวติดหน้าจอโทรศัพท์นะครับติดจอโทรศัพท์ที่ช่างซ่อมมือถือเขาได้ใช้กันเรามาใส่ดอกลำโพงเนี่ยเวลาเราจะต้องการที่จะถอดดอกลำโพงออกเนี่ยเราสามารถแกะได้เลยเราสามารถจะใช้ไดร้อนเป่านะครับแล้วก็สามารถถอดออกได้หรือถ้าดอกลำโพงมันเสียเราก็จะได้เปลี่ยนได้ง่ายไงเป็นกาวที่ไม่ได้แห้งเร็วเหมือนกาวร้อนกาวตาช้างอะไรพวกนี้นะมันจะแห้งช้าหน่อยแต่ว่าถ้ามันแห้งติดแล้วมันเหนียวดีแล้วที่สำคัญก็คือมันเป็นกาวน่ะเหลวข้นประมาณหนึ่งมันจะทำให้มันกาวมันไม่ไหลแล้วก็มันจะอุดรอยรั่วนะครับเวลาเราใส่ลำโพงไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นซีนยางนะครับทำให้ไม่มีลมรั่วนั่นเองเห็นไหม
ทําให้มันเก็บลมรั่วได้ดีในระดับหนึ่งการทําลําโพงบลูทูธที่เป็นระบบตู้ปิดนะครับหรือว่าตู้พาสซีฟเนี่ยเราจะต้องอุดรอยรั่วให้หมดถ้ามันมีรอยรั่วขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้เสียงเบสที่ไม่ดีนะครับถ้าเราต้องการเสียงเบสที่ดีเราต้องอุดรอยรั่วให้หมดนะครับมันต่างจากตู้ที่เป็นอะไรนะตู้พอร์ตลมอ่ะมันยังมีพอร์ตให้ออกนะครับแต่จริงถึงเป็นตู้พอร์ตเราถ้าเราเก็บรายละเอียดให้ดีไม่ให้มีรอยรั่วตรงอื่นนอกจากที่ลมมันจะออกพอร์ตเนี่ยมันก็จะทำให้เสียงดีขึ้นเช่นกันทั้ง4ดอกเลยนะครับใช้กาวตัวนี้เหมือนกัน T7000 นะครับ T7000 เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับถ้า T8000 มันจะเป็นสีใสๆนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันเห็นเป็นสีดำนะเราใช้สีใสก็ได้นะแต่ผมจะใช้สีดำเพราะว่าบางจุดเนี่ยเราก็ทำสีดำไปแล้วมันจะได้กลมกลืนไปนะครับแล้วก็อีกอย่างดอกลำโพงมันเป็นสีดำๆด้วยขอบดอกนะครับถึงมันจะเลอะๆล้นๆออกมามันก็จะดูเก็บงานได้ไม่น่าเกลียดนะครับสีดำอยู่แล้วไงติดลงไปนะครับแล้วก็หยอดกาวบริเวณขอบดอกอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้มันแน่นนะครับเก็บไม่ให้มีรอยรั่วหลังจากนั้นเดี๋ยวรอให้ลำโพงให้กาวแห้งนะครับให้ยึดดอกลำโพงที่มันแห้งเสร็จแล้วเราจะมาต่อวงจรกันอีกทีนึงนะครับช่วงจังหวะนี้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะก่อนที่จะไปหงายมันขึ้นมาใส่วงจรใส่แบตอะไรนะครับก็คือขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ไม่ยากแล้วใส่วงจรเข้าไปใส่แบตเข้าไปใส่ตะแกรงหน้าปิดฝาหลังใส่จุกวอลุ่มนะครับเทสระบบก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมสต็อปคลิปไว้ก่อนแป๊บนึงนะครับรอกาวแห้งเดี๋ยวมาดูกันต่อโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่กาวแห้งประมาณนึงแล้วนะครับเราก็จะใส่ฝาครอบตะแกรงหน้าไปได้เลยก็ได้นะครับฝาครอบตะแกรงเนี่ยมันก็จะช่วยกันหน้าดอกลำโพงนะครับนี่มีตัวความสวยงามด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาเริ่มการประกอบวงจรนะครับมันจะมีสายคอนเนคเตอร์ของมันแต่ละตัวอยู่แล้วนะครับขั้นตอนนี้แค่เสียบอย่างเดียวนะครับลำโพงซ้ายลำโพงขวาลำโพงซับสายไลน์เอาท์นะครับแล้วก็สายแบตเตอรี่สายชาร์จแค่นี้เองเสียบเข้าไปลำโพงซ้ายขวาลำโพงซับที่เราต่อขึ้นมาลำโพงซับวูฟเฟอร์ก็คือลำโพงเสียงเบสนั่นเองนะครับผู้ล่างเนี่ยผมจะต่อกันแบบขนานนะครับต่อประมาณนี้ต่อเสร็จแล้วยังไม่ต้องใส่แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสดูชาร์จก่อนว่าใช้งานได้ไหมเดี๋ยวเราจะใช้ power bank แล้วกันไหนนะอ๋ออยู่นี่ใช้ซีลองเทสดูนะครับโดยที่ยังไม่ต้องต่อแบตไปเข้านะครับลำโพงดังแสดงว่าใช้ได้ระบบชาร์จระบบชาร์จใช้ได้ต่อไปก็ค่อยใส่แบตเตอรี่เข้าไปทีหลังลองเทสดูนะครับว่าเราใส่เข้าไปแล้วจะประกอบได้ไหมนะครับเกี่ยวน็อตโผล่มาน้อยไปหน่อยจะใช้คัตเตอร์ตัดหนังออกนิดนึงเพื่อให้เกี่ยวน็อตมันโผล่มาเยอะๆนิดนึงเราจะได้ขันน็อตได้มากขึ้นเ
เรียบร้อยนะครับเจาะเพื่อที่เราจะได้ฝังน็อตยึดวอลลุ่มลงไปจมลงไปนะครับอันนี้ผมจะใช้กาวร้อนหยอดไว้นิดนึงนะครับป้องกันลมรั่วด้วยนะครับเพื่อป้องกันวอลลุ่มโยกด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ใช้งานแบบทนทานนั่นแหละนะครับเป็นจุดที่ต้องมีการโยกมีการขยับเนี่ยผมจะใช้กาวนะครับซึ่งกาวร้อนตัวเนี้ยมันก็สามารถงัดแงะสามารถถอดออกได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับใส่เข้ามาหลังจากนั้นใส่วอลลุ่มไปน็อตขาดวอลลุ่มเข้าไปบางทีเกลียววอลลุ่มมันสั้นที่ผมตัดเจาะหนังออกไปเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ขันลงไปได้เนี่ยสักครู่นะครับไมค์มันโดนใช้กระแจบล็อกตัวนี้ไขไม่ถึงไม่ถึงถ้าเกี่ยวยังไม่ถึงเนี่ยเราต้องพยายามดันเข้าไปหน่อยแน่นละลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่วอลลุ่มลูกบิดที่หลังเราลองเทสก่อนขั้นตอนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเราจะค่อยๆดันเข้าไปตรงนี้ใช้เทปกาวสองหน้าแปะไว้กันเลื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวจะใช้ปืนกาวกาวยางหยอดบริเวณมุมอีกทีนึงเพื่อที่มันจะได้ไม่ขยับนะครับใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับตัวนี้อัพแบตเตอรี่หยอดกาวร้อนสัก2จุดป้องกันการขยับไม่ต้องหยอดเยอะนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยเราจะได้งัดแงะออกได้ง่ายหยอดไว้สักนิดนึงนะครับป้องกันการเคลื่อนที่ขยับเพราะว่าจริงๆแล้วมันฟิตอยู่แล้วมันไม่ค่อยขยับไปไหนอยู่แล้วตรงขั้วคอนเนคเตอร์แบตเตอรี่นี่เดี๋ยวหยอดกาวติดไว้ด้วยป้องกันการหลุดนะครับทำแล้วนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาถอดออกทีหลังใช้งานไปบางทีหล่นบ้างเขย่าบ้างมันอาจจะหลวมแล้วก็หลุดได้นะครับหยอดกาวไว้เพื่อความชัวร์เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นปิดฝานะฮะถ้าจะเราเทสเสียงก็ต้องปิดฝาตู้ให้แน่นใช้สกรูสีดำค
ครที่มีไขควงก็ใช้ไขควงนะครับใครที่มีสว่านแบตก็ใช้สว่านแบตแบบผมก็ได้เนี่ยยิงควายกากบาทนะครับทีละมุมก่อนตรงกลางไว้ใส่ทีหลังเรียบร้อยประมาณนี้มาใส่ลูกบิดกันนะครับหมุนมาในตำแหน่งปิดสุดทั้งคู่นะครับก็เลือกตำแหน่งวางที่เราต้องการชิปเบาสุดก็ให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับปลายขีดของวอลลุ่มตัวนี้นะเรียบร้อยนะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองเทสเสียงกันนะครับเทสเสียงผมอาจจะไม่ได้เอาคลิปลงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะติดลิขสิทธิ์เพราะผมจะเปิดเพลงใน YouTube นี่แหละทั่วๆไปนะครับเราก็เข้าไปที่บลูทูธแล้วก็ค้นหาเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเทสลำโพงเดี๋ยวถอดไมค์ออกก่อนดีกว่านะครับถ้าใส่ไมค์ตัวนี้ไมค์มันตัดเสียงรบกวนทุกคนอาจจะไม่ได้ยินนะถอดไมค์ออกแล้วเราจะทำการเทสซ้ายขวาเลยครับเทสสัญญาณเสียงซ้ายขวาลำโพงดังทุกตัวครบนะครับทีนี้เราก็มาลองเทสเพลงกันได้นะครับโอเคนะครับจบคลิปแล้ววันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะ18นาทีกว่านะครับยังไงก็ชื่นชอบการ DIY ลำโพงบลูทูธนะครับก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ